เสียเวลาและไปตามตารางนะคะขออนุญาตเริ่มหัวข้อแรกนะคะหัวข้อแรกของการบรรยายนะคะก็คือเรื่องของนวัตกรรมการยืดน้ำยางสดด้วยสารบีเทพเพื่อผลิตยางแผ่นนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุริยะกมลมนทานะคะผู้ช่วยวิจัยอาวุโส M-Tech สวทช.กันในการบรรยายหัวข้อนี้ค่ะครับสวัสดีทุกคนนะครับผู้ร่วมเสวนานะครับวันนี้ผมมีความภูมิใจมากครับที่จะมานำเสนอเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตยางแผ่นนะครับเป็นสารเรียกว่าเป็นสารกันบูดนะครับเรียกเข้าใจง่ายคือเป็นสารกันบูดของน้ำยางสดนะครับเพื่อที่จะรักษาสภาพไม่ให้น้ำยางเนี่ยบูดเน่าเป็นจับตัวเป็นก้อนนะครับก่อนผลิตยางแผ่นซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของยางแผ่นได้หรือไม่สามารถที่จะผลิตเป็นยางแผ่นได้เลยนะครับซึ่งเราให้ชื่อว่าบีเทฟนะครับสารยืดอายุน้ำยางสดเพื่อการผลิตยางแผ่นนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยมีการผลิตยางเนี่ยออกมาเป็นในรูปแบบกว้างๆเป็น2อย่างคือยางแห้งนะครับแล้วก็ยางน้ำยางน้ำจะขายเป็นรูปแบบน้ำยางข้นนะครับแล้วก็ยางแห้งเนี่ยจะแบ่งเป็นยางแท่งแล้วก็ยางแผ่นนะครับซึ่งยางแผ่นนี่เป็นเรียกได้เป็นโปรดักที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความเชื่อถือและยอมรับในประเทศไทยอย่างมากนะครับเขาจะยอมรับมากเกี่ยวกับยางแผ่นประเทศไทยว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลกนะครับสภาพสารสภาพรักษาภาพตัวนี้เนี่ยช่วยในการยืดอายุน้ำยางสดให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะมีความสะดวกในการขนย้ายนะครับแล้วก็ทำให้ผลผลิตของยางแผ่นเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับอันดับแรกเรามารู้จักเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับน้ำยางนะครับว่าน้ำยางเนี่ยมันบูดเน่าก็ได้ยังไงนะครับเนื่องจากในน้ำยางเนี่ยนอกจากจะมีตัวเนื้อยางเองแล้วเนี่ยยังมีส่วนองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยครับก็คือตัวน้ำนะครับนอกจากยางก็มีน้ำนะครับที่เป็นของเหลวน้ำที่เราทั่วไปนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นอีกนะครับก็คือเป็นโปรตีนไขมันแล้วก็น้ำตาลนะครับแล้วก็มีอื่นอีกครับซึ่ง3ตัวหลักๆคือโปรตีนไขมันและน้ำตาลเนี่ยเป็นแหล่งที่เรียกว่าเป็นแหล่งอาหารของเชื้อจุลินทรีย์นะครับในตามธรรมชาติในอากาศเนี่ยเวลาชาวสวนปลีกนะครับก็จะมีจุลินทรีย์เนี่ยเจือปนลงไปน้ำยางนะครับทำให้ในน้ำยางเนี่ยเกิดการบูดเน่าเพราะว่าเขาก็ไปใช้แหล่งอาหารจากโปรตีนไขมันแล้วก็น้ำตาลเนี่ยในการเจริญโตนะครับทำให้เสถียรภาพของน้ำยางเนี่ยเสียไปเพราะว่าเสถียรภาพน้ำยางหรือยางจับตัวเป็นยางที่ไม่จับตัวเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในอนุภาคยางมีโปรตีนนะครับอยู่ล้อมรอบนะครับทำให้อนุภาคที่แต่ละอนุภาคเนี่ยเวลาจะชนกันเนี่ยมันไม่สามารถที่ชนกันได้เนื่องจากว่ามีโปรตีนห้อมล้อมอยู่นะครับมันก็จะผลักกันนะครับทำให้ยางไม่จับตัวข้อนี้พอโปรตีนเนี่ยหายไปนะครับให้ยางเนี่ยจับตัวเป็นก้อนนะครับดังนั้นการรักษาสภาพน้ำยางเนี่ยหลักการก็คือต้องรักษาสภาพไม่ให้แบคทีเรียเนี่ยเจริญเติบโตได้นะครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีการใช้อยู่หลักๆอยู่2ตัวนะก็คือยากันกรอกนะครับแล้วก็แอมโมเนียที่ยอมกันมากคือยากันกรอกเนื่องจากไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็แอมโมเนียอันนี้ซึ่งมีกลิ่นฉุนรุนแรงมากนะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับก็คือตัวยากันกรอกเป็นผงนะครับลักษณะเป็นผงแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็เมื่อนำมาผสมยางต้องมีการคนการกวนนะครับให้ผงในละลายดังนั้นการผสมจะยากนะครับในขณะที่แอมโมเนียนะครับเป็นของเหลวใสไม่มีสีครับแต่ว่ากลิ่นทุกคนก็น่าจะทราบดีว่ามันมีกลิ่นฉุนรุนแรงมากนะครับยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งทำให้คุณภาพยางแผ่นด้อยไปด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ายิ่งใส่เยอะเราจะใช้กดเนี่ยเยอะมากนะครับในการจับตัวนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อดีของเขาคือเป็นของเหลวดังนั้นก็การละลายในน้ำยาเนี่ยละลายได้ง่ายมากครับกวนไม่ทีก็เข้ากันดีแล้วนะครับในขณะที่สารรักษาสภาพชนิดใหม่เราเรียกว่าบีเทฟนะครับสารกันบูดตัวใหม่เนี่ยเป็นของเหลวนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็มีความสามารถในการละลายเป็นของเหลวแล้วคือดังนั้นการละลายเนี่ยเราจะละลายได้ง่ายนะครับในส่วนของประสิทธิภาพการยืดอายุน้ำสดหรือการบูดเนี่ยถ้าเป็นยากันกรอกเนี่ยจะเก็บได้ไม่เกิน1วันนะครับใส่เยอะแค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะไม่เกิน1วันแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือว่าเวลาเกิดเป็นยางแผ่นแล้วเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับกรดนะครับยากันกรอกเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดแล้วจะเกิดฟองนะครับทุกท่านลองได้นะคือเอายากันกรอกนะครับไปละลายลงในกรดนะครับกรดเนี่ยเอาเจือจางเส้นนินเติมน้ำหน่อยแล้วก็เอายากันกรอกใส่ลงไปจะเกิดฟองขึ้นมานะฟองตัวนี้ครับมันจะทำให้เกิดเป็นฟองในเนื้อยางนะครับให้ยางเกิดการตกเกล็ดได้ครับซึ่งผลการที่เราเก็บข้อมูลมาประมาณ 10% นะที่เกิดตกเกล็ดจากยากันกรอกนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยแอมโมเนียเนี่ยแอมโมเนียที่เราใช้กันอยู่นะครับจะทำพบว่าเมื่อรักษาสภาพน้ำยางแล้วเนี่ย
เราทิ้งไว้เกินระยะเวลาในการรีดเนี่ยเราทิ้งไว้นานนานๆเนี่ยจะทำให้ยางเนี่ยยางแข็งนะครับทำให้รีดเป็นแผ่นเนี่ยรีดได้ยากนะครับเนื่องจากยางมันแข็งนะครับยางก็จะหนาหรือเป็นแผ่นที่ไม่สม่ำเสมอนะครับเมื่อยางหนาเราเอาไปอบนะครับการแห้งของมันก็จะไม่เท่ากันนะครับหรือแห้งได้ยากกว่าแผ่นอื่นนะครับและนี้ก็ทำให้กระบวนการผลิตยางแผ่นก็จะเป็นปัญหานะครับข้อสุดท้ายก็คือต้นทุนเนี่ยไอโมเนียกับยางกล่องเนี่ยคือจะอยู่ที่ประมาณ17สตางค์15สตางค์คือต้นทุนก็อยู่ค่อนข้างจะถูกนะครับสำหรับรักษาสารสภาพชนิดใหม่ของเราคือบีเทมเนี่ยจะเราจะพยายามพัฒนาให้สามารถเก็บรักษาสภาพได้นานกว่าเดิมนะครับโดยสามารถเก็บรักษาสภาพได้ยาวนานถึง 1-3 วันนะครับขึ้นกับปริมาณการใช้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการเก็บ1วันก็ใส่น้อยๆเก็บ2วันก็ใส่เพิ่ม3วันก็ใส่เติมลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะส่งวันไหนนะครับแล้วก็เมื่อเรานำไปผลิตเป็นยางแผ่นแล้วเนี่ยพบว่ายางเต้าหู้ของมันเนี่ยจะมีความอ่อนนิ่มนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ได้นานนะข้ามวันข้ามคืนก็ไม่เป็นไรนะรีดได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นดอกลายดอกของยางแผ่นก็จะชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่เกิดเกี่ยวกับยางฟองอากาศในยางเนี่ยก็จะหายไปนะครับซึ่งการตกเกรดของยางจากยางฟองเนี่ยจะหายไป 9% ก็แค่เหลือแค่ 1% ในนี้ก็เป็นแค่เกี่ยวกับเรื่องความสะอาดของยางของน้ำยางสดนะครับว่าสะอาดมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนเงื่อนไขการใช้สารบีเทียมนะครับก็คือสารบีเทียมก็จะมีอายุการใช้งานนะครับอยู่ประมาณ1ปีนะครับหลังจากการเริ่มผลิตนะครับโดยการเก็บรักษาสภาพโดยการเก็บรักษาของสารบีเทียมเนี่ยควรจะเก็บไว้ในร่มนะครับคืออุณหภูมิเขาตั้งว่าไม่น่าจะเกิน35องศานะเราเก็บไว้ในร่มก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นนะครับแล้วก็ภาชนะที่ใช้นะครับจะเป็นต้องใส่ในพลาสติกนะครับพลาสติกที่เป็นขุ่นๆก็คือเป็นโพลีพรอพิลีนนะครับเป็น PP นะครับซึ่งสามารถป้องกันการกัดกร่อนได้นะครับเมื่อนำไปใช้แล้วเนี่ยปริมาณการใช้จะอยู่ที่2-6กรัมนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเก็บไว้นานแค่ไหนนะครับจะเริ่มต้นที่2กรัมนะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ยิ่งนานขึ้นเราก็ใส่เพิ่มอีกนะครับอย่าเก็บไป2วัน3วันก็เราก็ใส่เพิ่มไปเรื่อยนะครับขึ้นนี้ขึ้นอยู่กับว่าอุณหภูมิในตอนนั้นว่าเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับฤดูร้อนก็อาจจะใช้เยอะนะครับฤดูหนาวก็ใช้น้อยนะครับซึ่งอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราต้องการจะเก็บรักษาสภาพไว้นานแค่ไหนนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ในช่วงของศพ2-6 กรัมนะครับแล้วก็เมื่อเรานำไปแปรรูปน้ำยางเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ได้แค่แปรรูปยางแผ่นนะครับไม่สามารถนำไปรวมเป็นแปรรูปน้ำยางข้นได้นะครับหลายๆคนเขาก็ถามกันนะว่าส่งน้ำยางข้นหรือเปล่าแล้วก็แนะนำว่าอย่าไปส่งรวมกันนะครับเพราะจะทำให้สารสภาพคือตัวบีเทียมเนี่ยจะทำให้ยางแอมโมเนียทำให้ประสิทธิภาพทั้งสองอย่างเนี่ยดรอปลงไปนะครับดังนั้นน้ำยางเมื่อไปรวมกันแล้วเนี่ยก็ทำให้ผลกระทบต่อโดยรวมก็จะลดลงนะครับทำให้ประสิทธิภาพลดลงโดยรวมแล้วทำให้การรักษาภาพได้ด้อยลงไปทั้งคู่นะครับดังนั้นก็จำมาเลยว่าบีเทปนะครับใช้สำหรับรักษาภาพเพื่อผลิตยางแผ่นเท่านั้นนะครับครับผมในเรื่องการนำไปใช้งานนะครับเราได้ไปทดลองภาคสนามนะครับที่จังหวัดน่านนะครับได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์สวนยางของที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งเขาเป็นพื้นที่เปิดกิจใหม่นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขนส่งนะครับแล้วก็การผลิตของยางแผ่นนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดน่านมีพื้นที่เป็นภูเขานะครับการขนส่งเนี่ยจะค่อนข้างลำบากนะครับกว่าจะมาถึงจุดแปรรูปยางแผ่นเนี่ยก็ยางก็บูดเน่าแล้วนะครับยากันกรอกและแอมโมเนียไม่สามารถที่จะใช้ได้เพียงพอนะครับดังนั้นเราก็พอดีเลยเราไปเจอเป็นพื้นที่เปิดใหม่เราเลยไปได้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ทดลองพัฒนาสนามนะครับเป็นระยะเวลา1ปีนะครับข้อมูลต่างๆที่ได้มาก็คือได้จากที่นี่เป็นข้อมูลจริงๆนะครับในระดับพัฒนาสนามนะครับตอนนี้ก็ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วครับ3ปี4ปีแล้วครับการใช้งานนะครับเกี่ยวกับสารบีเทมเนี่ยก็คือใช้งานได้ง่ายๆนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปให้เจ้าสวนในใช้ง่ายคือเราก็จะมีอาจจะใช้เป็นกระบอกตวงง่ายๆนะครับว่าตวงเท่านี้สำหรับ1ถัง1ถังนะครับเก็บได้1คืนถ้าเกิดคุณจะเก็บเพิ่มอีก1คืนก็เติมไปอีกกักหนึ่งหรืออีกขวดหนึ่งที่เราแจกกับเกษตรกรไปนะครับดังนั้นการใช้งานเนี่ยใช้วิธีการตวงจะง่ายที่สุดนะครับคราวนี้มาถึงคุณภาพยางแผ่นเนื่องจากว่าคุณภาพยางแผ่นลงควันเนี่ยจะดูได้แค่สีแล้วก็คุณภาพแล้วก็เรื่องฟองอากาศและเรื่องความสกปรกนะครับมันไม่มีมาตรฐานนะครับเราจึงต้องนำไปทดสอบคุณภาพยางแผ่นโดยใช้มาตรฐานของยางแท่งแทนนะครับค่าต่างๆสมบัติที่ออกมานะครับเพื่อเปรียบเทียบกับยางแผ่นที่
ใช้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยตัวควบคุมเนี่ยก็จะพบว่าค่าที่ได้ตั้งแต่เก็บไว้6ชั่วโมง1วันหรือ2วันนะครับค่าที่ได้เนี่ยพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะก็คือมีค่าใกล้ๆกันมีเรื่องสีที่เข้มขึ้นไม่ได้หน่อยนะครับแต่ว่าค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกเนี่ยก็ทางนี้จะดีกว่าเนื่องจากว่าเรายามีความอ่อนตัวนิ่มกว่านะคุณภาพก็จะมีนิ่มกว่ายางก็จะบางกว่าก็สามารถที่จะระเหยได้ง่ายกว่าอันนี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ยางมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากที่จะทราบสมบัติยางแผ่นแล้วเนี่ยเราไปพิสูจน์ด้วยการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับว่ามันสามารถใช้ทดแทนยางแผ่นได้จริงๆหรือเปล่านะครับโดยเราได้รับความร่วมมือจากยางบริษัทโอตานีนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตยางล้อรถยนต์นะครับแล้วก็ยางล้อรถบรรทุกนะครับซึ่งเขาก็ให้ความร่วมมือครับผลิตเป็นยางล้อรถบรรทุกให้เรานะครับซึ่งยางล้อบรรทุกเนี่ยเป็นยางที่ใช้ยางธรรมชาติเยอะมากครับเยอะมากๆเขาก็อนุเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็ทดสอบสมบัติให้ด้วยนะครับซึ่งพบว่าเมื่อนำไปผลิตเป็นยางล้อรถบรรทุกแล้วเนี่ยสมบัติที่ได้เนี่ยของยางล้อเนี่ยผ่านหมดทุกอย่างนะจะมีเกณฑ์ระดับตั้งแต่แรกนะตั้งแต่ว่าวัตถุดิบที่เข้าไปมีสมบัติอะไรยังไงนะครับมีเกณฑ์ของเขามาตรฐานนะครับซึ่งมันก็ผ่านหมดครับไม่ใส่ในที่นี้นะอันนี้เป็นสมบัติหลังจากขึ้นยางล้อแล้วนะครับพอขึ้นรูปเป็นยางล้อแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าทั้งแอดเวนเทสแล้วก็รูลิ่งรีสแตนเทสเนี่ยของทางยางแผ่นที่ผลิตจากที่รักษาภาพโดยสารบีเทปเนี่ยมีสมบัติที่ผ่านมาตรฐานนะครับใกล้เคียงของเดิมนะครับมีบางอย่างรูลิ่งสแตนอาจจะน้อยกว่าด้วยนะครับก็คือประหยัดพลังงานมากกว่านะครับทั้งนี้ก็แต่ก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะครับก็คืออยู่ในค่าเดียวกันนะครับก็สรุปได้ว่ายางสบายใจได้ว่ายางแผ่นที่รักษาภาพโดยบีเทปเนี่ยสามารถผลิตเป็นยางล้อนะครับได้ที่ได้มาตรฐานของอุตสาหกรรมนะครับไม่มีปัญหาจากสารเคมีที่ใช้ไปนะครับในส่วนของผู้จัดจำหน่ายนะครับเรามีการรับไลเซนส์ไปตอนนี้ปัจจุบันรับไลเซนส์ไปแล้วทั้งหมด4ลายนะครับกระจายอยู่ทั่วทุกภาคเกือบทุกภาคของประเทศไทยนะก็จะมีทั้งห้างส่วนจำกัดวันพาราเอนจิเนียริ่งนะครับโดยมีพื้นที่ผลิตอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับบริษัท2ถ้าบริษัท EQ Enterprise นะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่แหละจะขายอยู่ในส่วนภาคกลางและภาคอีสานนะครับแล้วก็มีบริษัท MI Inter นะครับอยู่ที่ภาคกลางนะครับแล้วก็บริษัทพาณิชยกิจ Intelligent Rubber นะฮะนี่ก็อยู่ในโซนภาคใต้นะครับทั้ง4บริษัทก็จะคุยกันนะว่าจะมีการตลาดแบ่งขายกันแบบไหนก็จะโคกันอยู่นะครับส่วนเรื่องราคาของจำหน่ายของสารบีเทฟนะอยู่ที่เราจะตั้งเกณฑ์ที่อยู่ที่70บาทต่อกิโลนะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าระยะทางค่าขนส่งเท่าไหร่ด้วยครับอันนี้ต้องคุยกับทางบริษัทที่ผลิตเองนะครับว่าจะมีค่าขนส่งเท่าไหร่นะครับส่วนรายที่5เราตั้งเป้าว่ารายที่5อีกรายนึงทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจแล้วก็กำลังสรรหานะครับว่าจะเป็นใครนะครับก็อยากจะได้อีกรายนึงที่จะดูแลในโซนของที่เหลือนะครับเช่นในโซนของการส่งออกต่างประเทศนะครับหรือว่าโซนที่เหลือที่ทางสีจานี้ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับประสิทธิภาพของสารบีเทียนนะครับโดยสรุปก็คืออันแรกคือผสมกับน้ำยางสดได้ง่ายนะเนื่องจากเป็นของเหลวนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณน้อยมากครับต้นทุนก็จะอยู่พอๆกับสารที่ใช้ในปัจจุบันนะครับแต่ว่ารักษาภาพได้นานกว่านะครับแล้วก็ได้ยางแผ่นที่มีคุณภาพมากกว่านอกจากเรื่องคุณภาพของยางแล้วคุณภาพแล้วก็คุณภาพของน้ำยางสดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมานะครับก็คือคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยนะครับซึ่งเรามีความภูมิใจที่ว่าจากเดิมที่เกษตรกรต้องขายเป็นยางก้อนถ้วยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นขายน้ำยางสดแทนซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จากเดิมที่ต้องขนส่งไปทุกวันครับไปกลับซึ่งเสียเวลาแล้วก็ค่าขนส่งนะครับก็สามารถส่งวันเว้นวันหรือ2วันมาส่งทีนึงนะครับก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็คือมีเวลาเหลือไปทำประกอบอาชีพอื่นหารายได้อย่างอื่นนะครับหรือมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้พักผ่อนมากด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนเนี่ยลดลงเนื่องจากประหยัดค่าเชื้อเพลิงด้วยนะครับแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนยางเนี่ยดีขึ้นด้วยนะเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากการจับยางก้อนถ้วยในสวนเนี่ยมาเป็นขายน้ำยางสดแทนนะดังนั้นไอ้กรดหรือการจับไอ้กรดในสวนเนี่ยก็จะลดลงนะคุณภาพน้ำยางแล้วก็คุณภาพชีวิตของเขาไปโดยรวมในสิ่งแวดล้อมเองก็จะดีขึ้นนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนเรามาเสวนาต่อในระดับต่อไปนะครับขอบคุณครับ
ะขอขอบคุณคุณสุริยะกมลนะคะในการบรรยายเรื่องนวัตกรรมการยืดอายุน้ำยางด้วยสารบีเทพเพื่อผลิตยางแผ่นนะคะหัวข้อต่อไปในการบรรยายนะคะเรื่องมาตรฐาน GMP สำหรับการผลิตยางดิบนะคะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์ปรีเปรมทัศนกุลนะคะผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้การยางแห่งประเทศไทยในการบรรยายหัวข้อนี้ค่ะค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะในส่วนของการพัฒนา GMP สำหรับการผลิตยางดิบนั้นก็คือการยางแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเราทำในเรื่องของมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GAP ก็คือ Good Agricultural Practice ก็คือเราเน้นในเรื่องของหลักปฏิบัติที่ดีในสวนยางพารานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรวบรวมน้ำยางสดหรือว่าการผลิตยางก้อนถ้วยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนั้นก็คือจะต้องนำเรียนก่อนนะคะว่าถ้าเราจะทำยางให้มีมาตรฐานนั้นควรที่จะเริ่มจากเกษตรกรโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการได้นะคะ GAP สำหรับสวนยางพาราเนี่ยเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินก็ไม่ใช่ยากเย็นอะไรนะคะเพราะนั้นเราดูในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นสภาพดินปลูกนะคะในเรื่องของสูตรปุ๋ยการใส่ปุ๋ยวิธีการกรีดระบบกรีดเวลากรีดการทำเส้นแบ่งครึ่งหน้าหลังอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราย้ำมากเลยเนื่องจากว่าเกษตรกรเนี่ยมักจะละเลยเพราะนั้นผลผลิตเวลาทำมาตรฐาน GAP สำหรับสวนยางพาราเนี่ยวัตถุประสงค์หลักนั้นก็คือว่าจะต้องเพิ่มผลผลิตแล้วก็คุ้มค่าต่อการลงทุนนะคะความสะอาดของรางรองรับน้ำยางหรือที่เกษตรกรจะเรียกลิ้นรองรับน้ำยางนะคะถ้วยรับน้ำยางการกรองน้ำยางจากสวนแต่ถ้าเป็นการผลิตยางก้อนถ้วยนั้นก็คือจะต้องมีวิธีการการใช้กรดจับตัวหรือว่าระบบการกรีดจำนวนก้อนของตัวก้อนยางที่สะสมนะคะอันนี้เป็นต้นรวมทั้งระบบการจัดเก็บการขนส่งมาตรฐาน GAP นี้ก็คือณขณะนี้เองเราเองได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะและอาหารแห่งชาติหรือที่เรียกว่ามกอช.ปีนี้เองน่าจะทำในเรื่องของ2มาตรฐานนั่นก็คืออันที่1 GAP ในสวนยางพาราแล้วก็เรื่องที่2ก็คือ GAP สำหรับยางก้อนถ้วยซึ่งต่อไปนะคะในปี2562นี้จะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรตัว1นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เองเนี่ยค่ะสิ่งที่เราเน้นย้ำนั่นก็คือว่าถ้าหากเกษตรกรมีการรวบรวมน้ำยางสดที่ดีหรือการทำยางก้อนถ้วยที่ดีเวลาไปผลิตเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะได้ยางที่มีคุณภาพดีนะคะนั่นก็คือมาเข้าสู่กระบวนการ GMP นั่นก็คือ Good Manufacturing Practice นะคะ GMP สำหรับเรื่องยางเนี่ยถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่เนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่เราบริโภคโดยตรงไม่ได้นะคะนั่นก็คือเป็นระบบในเรื่องของระบบทั่วไปเพราะนั้นแล้วสิ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ทำในเรื่องของ GMP ของพืชทั่วไปนะคะใช้หลักการเดียวกันเลยก็คือในเรื่องของสถานประกอบการจะต้องมีลักษณะที่เหมาะสมนะคะอุปกรณ์การผลิตจะต้องมีเพียงพอกระบวนการผลิตจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการที่กำหนดบุคลากรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะในส่วนของสุขาภิบาลก็เหมือนกัน GMP เน้นหลักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในเรื่องของความสะอาดเพื่อที่จะได้ผลผลิตที่ออกมานะคะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยตรงมีวิธีการจัดเก็บแล้วก็การขนส่งเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของนอกจากที่จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือเป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการลดต้นทุนการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราเองต้องการที่จะเพิ่มควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ไม่ว่าจะเป็นยางแผ่นลมควันยางแผ่นดิบหรือว่ายางเครปหรือเป็นยางอะไรก็ตามที่เป็นยางดิบทั้งหลายนะคะที่ดีนั้นก็คือที่เริ่มจากน้ำยางสดเป็นการยกระดับเกษตรกรสถาบันเกษตรกรในช่วงแรกๆนี้เราทำในเรื่องของ GMP ยางแผ่นลมควันเป็นหลักนะคะแล้วก็ต่อไปในอนาคตนี้ในปี2562เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของ GMP การทำยางแผ่นอบแห้งแล้วก็ยาง
ครปตามมาตรฐาน GMP เช่นเดียวกันนะคะลดต้นทุนการผลิตอันนี้ก็คือเป็นหลักสำคัญของกระบวนการเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยางดิบประเภทต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือว่าคุณภาพน้ำยางจะต้องสดสะอาดใช้สารเคมีรักษาสภาพเท่าที่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีวิธีการที่จะกำหนดในเรื่องของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเวลาการกรีดยางนะคะเพราะฉะนั้นเราเน้นย้ำนั่นคือว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยสามารถปฏิบัติได้กรีดยางหลังเที่ยงคืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นภาชนะรองรับถ้วยน้ำยางนะคะการใช้สารเคมีถ้าไม่จำเป็นก็คือไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าเราสามารถที่จะผลิตได้ในวันต่อวันแล้วไม่ก็ไม่ต้องใส่สารปนๆนะคะไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่อะไรมาใส่จะเรามักจะเจอมากเลยนะคะที่เกษตรกรเนี่ยมักจะใส่อะไรลงไปนะคะดังนั้นข้อกำหนดนั่นก็คือที่บอกอะค่ะว่าอันนี้คือใช้หลักการง่ายๆเลยเราบอกเกษตรกรอยู่ตลอดเลยนะคะว่าถ้าจะทำยางให้ได้มาตรฐานนะคะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนนะคะข้อกำหนดกรีดยางหลังเที่ยงคืนคว่ำถ้วยตะแคงถ้วยกรองน้ำยางจากสวนการกรองน้ำยางจากสวนเนี่ยเกษตรกรหลายคนไม่ปฏิบัติเราก็เลยชี้ประเด็นให้เห็นว่านะคะว่าพอเวลาเขากรีดยางถ้าเขาไปกรีด3 ทุ่ม4 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยยางก็เริ่มจับตัวมาเป็นเม็ดแล้วนะคะกว่าจะเก็บรวบรวมน้ำยางตอนเช้าแต่ถ้าเขากรีดตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองยังไรแล้วเขาก็ต้องกรองน้ำยางเพื่อขจัดในเรื่องของตัวที่จับตัวยางเป็นเม็ดเล็กๆนะคะนั่นก็คือเราจะเรียกว่าโคโกรัมตรงนั้นเวลาเขากรองน้ำยางมาจากสวนเชื่อไหมคะว่าเวลาเขาส่งน้ำยางมาที่จุดรวบรวมเนี่ยเขาจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1% เสมอทำไมถึงเพิ่มขึ้นคะเนื่องจากว่าในขณะที่ก้อนยางเนี่ยจับตัวเป็นก้อนแล้วเขาขนส่งน้ำยางไปยังจุดรวบรวมเนี่ยเนื้อยางจะมารวมกันกับที่ก้อนยางแล้วก็รวมกันเป็นก้อนใหญ่เสมอเลยแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะคะแค่เน้นย้ำในรายละเอียดนิดเดียวเองคือกรองน้ำยางมาจากสวนนะคะเกษตรกรหลายท่านเลยบอกว่าอาจารย์ตามที่อาจารย์บอกเลยค่ะว่าสามารถที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของเนื้อยางแห้งโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวเลยจริงๆแล้วจุดนี้เองก็เลยเป็นประเด็นสำคัญที่เราสามารถที่จะทำมาตรฐานในเรื่องของ GMP ได้อย่างง่ายดายจุดแรกที่เราทำก็คือจุดรวบรวมน้ำยางสดนะคะก็เข้าไปทำกระบวนการมีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าความบูดหรือที่เขาเรียกว่าค่า VFA นะคะ Volatile Fatty Acid ก็คือเกิดจากในเรื่องของแบคทีเรียก็จะไปย่อยสารอาหารที่อยู่ในน้ำยางก็จะทำให้มีน้ำยางเนี่ยเกิดมีค่าความเป็นกรดสูงขึ้นยางก็จะจับตัวสูงขึ้นนะคะหลายจุดที่เป็นจุดรวบรวมน้ำยางสดของเกษตรกรเวลาไปส่งโรงงานไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตน้ำยางข้น 5L หรือว่ายางแผ่นนะคะเขาจะมักถูกตัดราคาเสมอเนื่องจากว่าตัวค่าความบูดของเขาสูงขึ้นนะคะตรงนี้เองเนี่ยพอเราไปทำมาตรฐาน GMP ขึ้นมาเน้นในเรื่องของความสะอาดการกรองจากสวนการกรองที่จุดรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ VFA เนี่ยของเขาต่ำมากเลยณขณะนี้ที่เราไปทำนะคะจุดรวบรวมน้ำยางสดได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะควบคุมกระบวนการ VFA ได้น้อยกว่า 0.03 นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่โรงงานเนี่ยปรารถนามากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำยางข้นเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เองนะคะก็เหมือนกับที่เมื่อเช้านะคะมีวิทยากรท่านบอกว่าเราก็จะมีคณะกรรมการ2 ชุดในการควบคุมกำกับกว่าจะได้ GMP ในนามของกยธ.นะคะประเด็นต่อมาก็คือเราทำในเรื่องของยางแผ่นอบแห้งมาตรฐาน GMP ปีนี้จะเริ่มในส่วนที่จะไปแนะนำเกษตรกรนะคะว่าประเด็นต่างๆที่เวลาทำมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพยางเสมอเลยเวลาได้ยางแผ่นออกมาแต่ละแผ่นเนี่ยจะมีขนาดน้ำหนักความกว้างความยาวความหนาเท่ากันหมดทุกแผ่นนะคะคุณภาพเดียวกันหมดเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการนั่นก็คือว่าเขาต้องการยางที่มีสมบัติคงที่สม่ำเสมอไม่ว่าจะผลิตวันนี้เมื่อวานเดือนที่แล้วปีไหนๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำมากสำหรับผู้ประกอบการแล้วเขาก็บอกเราเสมอเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาขาดทุนมาโดยตลอดในกระบวนการผลิตในการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนที่มีความสำคัญที่สุดก็คือวัตถุดิบถ้ามีวัตถุดิบที่ดีมีความคงที่สม่ำเสมอนั่นก็คือ
ป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากที่จะได้ยางคุณภาพดีแล้วตรงนั้นก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ยางด้วยโดยตรงอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเข้าไปทำในส่วนของกระบวนการแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีกระบวนการที่ดีการรวบรวมน้ำยางสดที่ดีสามารถที่จะทำ GMP แม้แต่ในส่วนของโรงงานน้ำยางข้นณปัจจุบันเราไปทำในส่วนของน้ำยางข้นที่ปราศจากสาร TMTD ซิงค์ออกไซด์นะคะหลักการไม่มีอะไรมากเลยค่ะย้ำเกษตรกรให้ระบบการกรีดยางที่ดีมีช่วงระยะเวลาจำกัดเพื่อที่จะได้น้ำยางสดสะอาดนะคะในเรื่องของปริมาณเจลปริมาณโคแอคโครัมสมบัติเชิงลึกของยางทุกกระบวนการนะคะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้หมดนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราไปทำร่วมกับของบริษัทนะคะแล้วก็มีกระบวนการที่เรามีความพึงพอใจมากสิ่งหนึ่งนั้นนะคะก็คือตัวไฮไลท์ของเรื่องนี้ก็คือในส่วนของการผลิตยางแผ่นลมควันเนื่องจากว่ายางแผ่นลมควันเป็นยางที่ประเทศไทยผลิตมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแล้วเป็นในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเพิ่มมูลค่าและจริงๆแล้วเกษตรกรทำได้ไม่ได้ยากเลยเราเน้นย้ำให้กับสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือแม้แต่ผู้ประกอบกิจการยางที่จะทำยางแผ่นลมควันนะคะขึ้นมานะคะกระบวนการต่างๆตรงนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเราทำมาตั้งแต่ปี47เรื่อยมานะคะแล้วก็มาปี55เนี่ยเนื่องจากว่าสมาคมยางพาราจะให้ในนามของกรมวิชาการเกษตรณขณะนั้นเนี่ยจัดทำมาตรฐานยางแผ่นลมควันเชิงวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าในการคัดชั้นยางแผ่นลมควันใช้การคัดชั้นด้วยสายตามักจะเกิดการข้อโต้แย้งเสมอนะคะณขณะนั้นทำไม่ได้เลยค่ะเนื่องจากว่ายางแผ่นลมควันที่เก็บตัวอย่างมาจากทุกภาคของประเทศไทยไม่สามารถที่จะนำมาคำนวณในเรื่องของปริมาณต่างๆได้จะมีค่าความแปรปรวนถึงค่อนข้างสูงเราเองก็เลยมาจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรร่วมกับมกอช.นะคะก็เลยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในปี2555แล้วในขณะเดียวกันพอทำมาตรฐานทุกตัวที่เป็นยางดิบนะคะในปี2561เมื่อปีที่แล้วก็เลยได้เป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรตัวอีกตัวนึงก็คือยางเครปบางที่ผลิตจากน้ำยางหรือว่ายางก้อนถ้วยนะคะจริงๆแล้วมีวิดีโอค่อนข้างเยอะนะคะอีกตัวนึงที่ทำมาตรฐานก็คือยางอัดก้อนนะคะยางอัดก้อนก็คือพอได้ยางแผ่นลมควันที่มีคุณภาพดีเนี่ยกระบวนการอัดก้อนเนี่ยก็เป็นไปด้วยกระบวนการใช้หลักการปฏิบัติที่ค่อนข้างที่จะไม่เสียเวลาอะไรมากนักอันนี้ขอผ่านนะคะในส่วนของยางเครปก็เหมือนกันถ้าท่านมีความสนใจในเรื่องของวิดีโอหรือว่ากระบวนการทำตามมาตรฐาน GMP เข้าไปใน Facebook ของการยางแห่งประเทศไทยนะคะหรือFacebook ของหน่วยงานคือศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ขึ้นอยู่กับฝ่ายวิจัยแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมนะคะสามารถที่จะดูรายละเอียดในเรื่องของ GAP GMP ไม่ว่าจะเป็นตัวหลักๆเนี่ยได้ทุกกระบวนการนะคะเราทำหมดเพราะนั้นสรุปแล้วณขณะนี้กยท.เราให้การรับรองของโรงผลิตยางแผ่นลมควันไปแล้ว22แห่งทั่วประเทศนะคะมีกำลังการผลิตณขณะนี้เฉลี่ยแล้ว 1,300 ตันต่อเดือนแล้วก็โรงอัดก้อนมาตรฐาน GMP ก็21แห่งกำลังการผลิตเฉลี่ย 3,000 ตันต่อเดือนนะคะแล้วก็มีในส่วนของยางเครปยางเครปบางนะคะ1แห่งตอนนี้อยู่ที่บุรีรัมย์นะคะแล้วกระบวนการต่างๆพวกนี้เนี่ยทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นมิชลินบิสโตนแม็กซิสก็เลยมารับรองกระบวนการที่เราทำ GMP นะคะแล้วจุดรวบรวมน้ำยางสดอีก7แห่งที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้วตรงนี้เองก็เป็นการตอบโจทย์หนึ่งนั่นก็คือว่าในส่วนของตัวที่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรชาวสวนยางนั้นได้มูลค่าไม่น้อยกว่า4บาทต่อกิโลกรัมนะคะที่สำคัญนั้นก็คือคุณภาพคงที่สม่ำเสมอลดต้นทุนสร้างความยั่งยืนให้กับสถาบันเกษตรกร
แล้วก็ระดับประเทศณขณะนี้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยมีความต้องการในเรื่องของยางดิบมาตรฐาน GMP ค่อนข้างเยอะมากนะคะโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่จับตามองในเรื่องของ GMP และที่สำคัญนั้นก็คือว่าเกษตรกรไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางข้ามผ่านตรงนั้นไปได้เข้าสู่บริษัทผลิตภัณฑ์โดยตรงนะคะมีปริมาณที่เราอยากจะได้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวเพราะนั้นแล้วตรงนี้เองนะคะ GMP เราปัจจุบันเราไม่ใช่ถือว่าเป็น commodity product หรือสินค้าทั่วไปแต่เป็นคำว่า niche product สำหรับบริษัทที่ต้องการที่จะใช้ยางมาตรฐาน GMP โดยเฉพาะนะคะเป็นแบรนด์ของ RAOT ณขณะนี้นั่นก็คือเป็นแบรนด์ของกยท.แล้วณขณะนี้เราทำมาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ของยางแผ่นลมควันนะคะในอนาคตปีนี้เองก็จะเป็นมาตรฐานของสมอ.และต่อไปในอีก 2-3 ปีก็จะเป็นมาตรฐาน ISO ที่เราตั้งเป้าไว้นะคะทั้ง GMP ตรงนี้เราต้องก้าวผ่าน5เสือไปให้ได้ต้องขอขอบคุณค่ะค่ะขอพระคุณอาจารย์ปรีเปรมทัศนกุลนะคะในการบรรยายมาตรฐาน GMP สำหรับการผลิตยางแผ่นค่ะยางดิบค่ะขอโทษค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเสวนาค่ะเราจะมาฟังประสบการณ์นะคะจากเกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณธนพรโตพัฒน์นะคะและคุณโบตันอ่ำแจ้งค่ะผู้แทนกลุ่มแปรรูปน้ำยางสดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านขึ้นบนเวทีนะคะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ปรีเปรมค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุยะกมลค่ะขึ้นบนเวทีในสำหรับการเสวนาค่ะในการเสวนาครั้งนี้นะคะจะมีผู้ดำเนินรายการนะคะก็คือคุณพวงพรพันธุมาภุบนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเสวนาแบ่งปันประสบการณ์จากเกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นค่ะเมื่อสักครู่เราได้ฟังทางคุณโจ๊กนะคะได้บรรยายถึงสารยืดอายุน้ำยางสดเพื่อการผลิตยางแผ่นมาแล้วแล้วก็ได้ฟังทางอาจารย์ปรีเปรมนะคะได้บรรยายเรื่อง GMP ยางดิบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังประสบการณ์จากผู้ใช้ว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างดีจริงไหมนะคะเดี๋ยวขอเริ่มถามจากทางคุณโจ๊กก่อนขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะคุณโจ๊กแล้วก็พี่วันพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่เปรมค่ะค่ะได้ค่ะค่ะถามน้องโจ๊กก่อนเลยว่าที่มาที่ไปน้องโจ๊กไปรู้จักพี่วันกับพี่เจี๊ยบได้ยังไงคะครับผมต้องย้อนไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะครับก็คือท่านอาจารย์กฤษดาครับเขามีความคิดที่ว่าจังหวัดภาคเหนือเนี่ยกำลังเปิดกีดเป็นพื้นที่เปิดกีดใหม่นะครับเราน่าจะนำเทคโนโลยีที่มีในสวช.เนี่ยเข้าไปนำเสนอในพื้นที่นั้นนะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะยังไม่มีองค์ความรู้ที่เพียงพอหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับดังนั้นมันน่าจะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็อยากจะไปทำให้คุณภาพชีวิตของทางนั้นดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยอาจจะยังไม่มีนะครับแล้วก็การลงทุนยังไม่มีดังนั้นถ้าเราไปเริ่มลงทุนด้วยเทคโนโลยีที่เรามีเลยเนี่ยจะทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือจากเดิมที่วิธีเดิมมีเครื่องมืออยู่แล้วไงครับมันจะเปลี่ยนยากกว่าการที่ลงทุนใหม่เที่ยวเดียวแล้วก็คุ้มค่าไปเลยนะครับเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็เมื่อไปเจอในจังหวัดพื้นที่หน้าแล้วเนี่ยพบว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่เจอคือเรื่องการขนส่งน้ำยางนะครับแล้วก็จุดไปรูดน้ำยางเนี่ยมีความห่างไกลต่อสวนยางในจำนวนมากค่ะขอบคุณค่ะงั้นถามพี่วันต่อเลยนะคะว่าตอนนั้นนะคะที่จังหวัดหน้านะคะเขาทำยางแบบไหนคะยางแผ่นยางก้อนถ้วยหรือน้ำยางข้นอะไรคะค่ะเมื่อก่อนนี้ทำไมค่ะถามเมื่อก่อน4ปีที่แล้วเนาะทางเกษตรกรทางจังหวัดน่านส่วนใหญ่อะค่ะเขาจะทำเป็นยางก้อนถ้วยเพราะว่ามันไม่มีโรงงานแปรรูปน้ำยางสดมันไม่มีโรงงานรับซื้อน้ำยางสดอะค่ะทีนี้เวลาเขาทำยางก้อนถ้วยเนี่ยเขาก็ต้องหยอดน้ำกรดแล้วก็
คือไอ้น้ำกรดเนี่ยค่ะที่ต้องหยอดทุกวันเนี่ยไอตัวไอของน้ำกรดเนี่ยมันก็จะไปทำลายหน้ายางเขาบางทีแล้วก็มันก็ลงดินทำลายพื้นดินเขาอะค่ะค่ะเขาก็เลยแล้วก็ตอนขนส่งอะค่ะทางนู้นนะทางจังหวัดน่านเวลาขนส่งเนี่ยมันเหม็นนะคะทางนู้นเขาจะไม่ค่อยชอบกลิ่นเหม็นกันนะคะเขาบอกเหมือนกับมีน้ำไหลลงจากรถด้วยใช่ไหมคะแบบลื่นทางอะเป็นทางดอยอะค่ะเวลาลงเนี่ยน้ำยางอะที่มันไหลลงเนี่ยมันจะเป็นเมือกอะค่ะบางทีรถอะวิ่งไปเฉยๆมันก็ลงข้างทางกันหมดเลยเงี้ยเขาก็เลยแบบบางส่วนใหญ่เขาก็อยากจะเปลี่ยนนะคะก็อยากจะลองมาส่งน้ำยางสดดูค่ะแล้วพี่วันเนี่ยเป็นคนรวบรวมน้ำยางค่ะไปให้จากสมาชิกไปขายให้พี่เจี๊ยบใช่ไหมคะค่ะพี่วันเจอปัญหาอุปสรรคยังไงบ้างคะอ๋อตอนแรกเลยอะค่ะตอนแรกรวบรวมน้ำยางสดเนี่ยเจอทั้งการขนส่งอะค่ะเพราะว่าทางนู้นมันเป็นดอยแล้วมันก็เป็นดอยซะส่วนมากแล้วมันก็ไกลๆพื้นที่โรงงานนะคะที่จะแปรรูปอะก็ต้องหาตัวช่วยอะค่ะหลายๆอย่างมีกันกรอกแอมโมเนียไปใช้อย่างกันกรอกเนี่ยกว่าจะไปถึงของพี่เจี๊ยบเขาเนี่ยบางทีไปทำแล้วยางมันก็เป็นฟองแอมโมเนียน่ะมันก็กลิ่นแรงทางนู้นบางชาวบ้านบางคนเขาก็ไม่อยากได้เขาก็เลยบอกว่าให้หาตัวช่วยให้เขาหน่อยว่ามันไม่มีกลิ่นด้วยแล้วก็สามารถไปทางนี้ได้ไปหาพี่เจี๊ยบได้โดยที่ไม่เสียคุณภาพอะค่ะค่ะแล้วก็มาเจอตัวช่วยพอดีไปเจอน้องโจ๊กแล้วก็บอกเขาอธิบายเขาฟังเขาก็เลยลองเอาตัวบีเทพเนี่ยค่ะมาลองให้ทดลองเราก็ทดลองกันอยู่ประมาณปีนึงอะค่ะเอาทุกฤดูกาลผลิตเลยค่ะแล้วก็มาลองทดลองส่งมาให้ทางนี้เขาผลิตดูค่ะมันก็โอเคค่ะชาวบ้านเขาก็ติดใจอะนะคะค่ะแล้วก็ทราบว่าพี่วันนะคะเป็นหนึ่งใน4ของผู้ที่รับเทคโนโลยีไปผลิตและจำหน่ายด้วยสารบีเทพอ่ะให้พี่วันเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยค่ะก็พอเขาติดใจแล้วอ่ะเขาก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนอ่ะค่ะตอนแรกก็เราก็เลยลองถามน้องโจ๊กดูลองถามทางทีมงานว่าทำยังไงเราจะไปซื้อที่ไหนมีพอดีทางนี้เขาต้องการผู้สืบทอดแล้วเขาก็เลยสอนเราว่าต้องทำยังไงต้องทำยังไงถึงจะเข้าสู่แบบเขาจะต้องมีขั้นตอนการทำใช่ไหมคะถึงจะได้มาเป็นผู้แทนได้ผู้ไทยก็พอทำกันมาได้เสร็จก็เอาไปขายได้ทางน่านแล้วตอนนี้ค่ะมีการใช้สารบีเทพในจังหวัดน่านมากน้อยแค่ไหนคะรอบเลยค่ะรอบตัวจังหวัดเลยค่ะมีอำเภอเชียงกลางมีท่าวังผามีสันติสุขรอบอะค่ะทั้งทุกอำเภอในเมืองน่านค่ะส่วนใหญ่จะเป็นน้ำยางเขาก็จะเอาน้ำยางสดมาส่งให้เราค่ะขอบคุณนะคะต่อไปถามพี่เจี๊ยบบ้างถามผู้ใช้โดยตรงเลยนะคะถามพี่เจี๊ยบว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ที่พี่เจี๊ยบใช้สารบีเทพอ่ะทำให้ชีวิตพี่เจี๊ยบแล้วก็เกษตรกรที่จังหวัดน่านเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะขอบคุณนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะจากความลำบากจากการที่น้ำยางกว่าจะมาถึงลานยางได้ทั้งจะบอกว่าบางครั้งก็คือเกษตรกรมาในช่วงฤดูฝนตกตีสี่ก็เคยมาส่งน้ำยางกันนะคะเพราะว่าต้องรีบมาให้ถึงแต่หลังจากที่พอเราได้ใช้สารเทศแล้วน้ำยางลักษณะการเก็บทุกคนเข้าใจนะคะว่าก็คือเขาสามารถผมว่ามีฝนลงเขาสามารถจะเก็บเป็นแถวได้เขาก็จะแยกว่าน้ำยางที่ฝนไม่ลงหรือฝนลงน้อยเขาสามารถจะใช้สารบีเทพช่วยรักษาสภาพน้ำยางจนกระทั่งมาถึงลานยางเราได้ดีกว่าว่าฝนตกแล้วไม่เหลืออะไรเลยอันนี้คือสิ่งที่เกษตรกรเชื่อมั่นแล้วก็ภูมิเราเองเราภูมิใจว่าเราสามารถจะช่วยเขาตรงนั้นได้นะคะหลักๆแล้วนะคะการที่เราทำยางแผ่นสิ่งที่เราบอกว่าวัตถุดิบที่ดีจะส่งผลถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่เราบอกกับคนที่ทำยางในร้านของเราทุกคนแล้วก็เกษตรกรนะคะต้องหลังจากที่จะบอกว่าพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขานะคะสมาชิกที่มาส่งน้ำยางของเราบางคนใช้มีระยะทางที่กว่าจะมาถึงลานยาง30กิโล40กิโลนะคะช่วงฤดูฝนไม่ต้องพูดถึงหลังจากที่เราใช้เขาสามารถจะปกติที่ทางเหนือเราจะกรีด2เว้น1
เราใช้สารบีเทปเราสามารถจะให้เขาใช้กรีดยาง1เก็บยาง1คืนแล้วก็กรีดอีก1คืนแล้วก็รวบรวมมาส่งได้อีกในวันที่2ไม่ต้องมาทุกวันใช่ค่ะเขาสามารถที่จะประหยัดค่าขนส่งแล้วก็ในวันที่1ที่เขาเก็บน้ำยางเสร็จเขาสามารถจะไปทำอาชีพอื่นได้เมื่อเช้ามี เพื่อนที่ผู้ร่วมสัมมนาที่เสวนาด้วยกันนะคะบอกว่าทางอีสานก็มีอาชีพหลากหลายทางเหนือก็เหมือนกันนะคะทางเหนือก็มีอาชีพที่หลากหลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ยังมีเวลาที่จะเอาเวลาหลังจากที่เก็บน้ำยางแล้วก็รักษาน้ำยางไปทำอย่างอื่นได้ไปปลูกข้าวโพดไปทำนาได้นะคะแล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่บอกว่าทางภาคเหนือมีฤดูหนาวซึ่งจะบอกว่าบางครั้งในฤดูหนาวเรากรีดยางเที่ยงคืนก็จริงบ่ายสองน้ำยางยังไม่หยุดไหลเลยอะค่ะถ้าเกษตรกรต้องไปเก็บน้ำยางตอนบ่ายสองกว่าจะมาส่งถึงร้านยางมันเป็นเรื่องที่ทำได้ลำบากเขาสามารถจะใช้น้ำยาตัวนี้รักษาสภาพน้ำยางจนถึงวันที่2ของการเก็บแล้วก็มาส่งร้านยางได้อันนี้ช่วยเขาได้เยอะเลยค่ะค่ะก็ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยมีเวลาว่างมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่เจี๊ยบนำแผ่นยางรมควันที่เติมสารบีเทฟเนี่ยไปขายที่ไหนของพี่เมื่อก่อนนี้จะบอกว่าทางเหนือไม่มีคนรับซื้อน้ำยางทำให้ไม่มีคนรับซื้อยางแผ่นเมื่อก่อนทางเหนือมีคนทำยางแผ่นเยอะนะคะในจังหวัดน่านเองแต่ปรากฏว่าไม่มีพ่อค้ารับซื้อยางแผ่นก็เลยเลิกทำยางแผ่นไปทำยางก้อนถ้วยกันแต่ตอนนี้พอเรากลับมาเริ่มทำยางแผ่นแล้วยางแผ่นของเรามีคุณภาพตอนนี้จะบอกว่าแย่งกันซื้ออย่างนั้นดีกว่าขายดีอย่างนั้นนะคะโอ้ฟังจากพี่วันพี่เจี๊ยบแล้วก็เรียกได้ว่าของเขาดีจริงนะคะน้องโจ๊กพี่เจี๊ยบเรียกสารเทพเดี๋ยวถามน้องโจ๊กว่าคิดมาได้ยังไงคะสารเนี้ยค่ะคือเนื่องจากว่าเราเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับน้ำยางนะครับหัวข้อเกี่ยวกับรักษาผ้าน้ำยางเนี่ยเรามีเป็นหัวข้อหลักในการทำอยู่แล้วครับแล้วก็มีใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับทางด้านเคมีครับเข้ามาผสมเกี่ยวกับการรักษาผ้านะครับก็ทำให้คิดสูตรสารเคมีตรงนี้มาได้นะครับโดยที่นอกจากคิดสูตรรักษาผ้าแล้วเนี่ยเราต้องมาทดสอบด้วยว่าเมื่อเรานำไปใช้แล้วเนี่ยการนำไปใช้จริงนะการทำเป็นขึ้นรูปหรือกระบวนการผลิตมีปัญหาหรือเปล่านะก็ทดลองกันมาอย่างนานพอสมควรแล้วก็ความรู้ตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานที่นำไปต่อยอดอื่นๆได้อยู่ครับมีสารรักษาสภาพหน้าพี่บ้างไหมคะพี่หน้าพี่จะได้สดต่อไปได้เรื่อยเดี๋ยวช่วยกันคิดใหม่อ๋อค่ะได้ครับค่ะขออนุญาตถามพี่เปรมบ้างนะคะเมื่อกี้จดไว้อยู่ค่ะการจะทำ GMP ต้องสดสะอาดแล้วก็กรีดหลังเที่ยงคืนนะคะก็จะถามพี่เปรมว่าถ้าพี่เจี๊ยบค่ะอยากทำ GMP ยางแผ่นที่ยังแผ่นรมควันนะคะที่ใช้สารบีเทพอะค่ะพี่เปรมมีข้อแนะนำเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะคือเนื่องจากว่าของคุณเจี๊ยบมีข้อจำกัดนะในการรวบรวมน้ำยางสดนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มเองเป็นกลุ่มเล็กๆส่วนหนึ่งก็ต้องมีการรวบรวมน้ำยางสดอยู่หลายวันนะคะเท่าที่ได้คุยกันนอกรอบก่อนหน้านี้นะคะก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องใช้สารรักษาสภาพอันนั้นก็คือว่าน้ำยางสดอ่ะต้องใช้สารรักษาสภาพอยู่แล้วนะคะเดิมเนี่ยที่เขาใช้แอมโมเนียก็เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะหาสารอื่นทดแทนแอมโมเนียได้ก็จริงๆแล้วก็เป็นโจทย์อยู่นานหลายสิบปีนะพอมาทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ดีใจนะคะเนื่องจากแอมโมเนียมีข้อเสียมากมายในเรื่องของกลิ่นนะคะแต่ว่าแอมโมเนียมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์อะไรได้ค่อนข้างดีแล้วก็ราคาถูกถ้าบีเทพเท่าที่ดูในสไลด์ก็คือราคาก็ไม่ได้แตกต่างจากแอมโมเนียนะคะแล้วก็คุณสมบัติก็ไม่ได้แตกต่างกันจับการใช้สารกันกรอกหรือว่าโซเดียมซัลไฟด์นะคะแล้วก็มีข้อดีตรงที่ว่ากลิ่นก็ไม่เหม็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีพื้นที่จำกัดซึ่งเป็นในเรื่องของข้อจำกัดในการที่จะรวบรวมน้ำยางสดนะคะสารบีเทพณขณะนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องดี
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เรามักจะประสบปัญหามากที่สุดนั่นก็คือในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นตอนนี้ก็สามารถที่จะทดแทนได้เลยใช่ไหมคะหรือยังไงคะต้องถามน้องโจ๊กกลับไปอะค่ะแล้วก็ติดใจคำว่าบีเทพอะว่าเป็นเทพหรืออะไรยังไงแล้วมาจากไหนบีเทพแปลว่าอะไรพวกเราก็ยังไม่ได้รู้จักเลยนะเดี๋ยวอธิบายอีกนิดนึงดีกว่าค่ะบีเทพย่อมาจาก B Thailand Economic Preservative System นะครับก็คือเป็นสารภาพของประเทศไทยอย่างเงี้ยครับที่พัฒนาออกมาแต่เนื่องจากว่าถ้าเกิดไปเปลี่ยนระบบผลิตน้ำยางข้นนะครับต้องเปลี่ยนทั้งระบบเลยนะจะว่าเดิมเขาใช้แอมโมเนียอยู่นะครับไม่ต้องในพื้นที่นั้นก็คือต้องใช้เป็นสารชนิดใหม่ไปเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่บีเทพเป็นอีกตัวนึงนะครับคือสารผลิตน้ำข้นคือเป็นสารแท็บนะครับที่เป็นงานวิจัยของสปชเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่ามีความยากตรงนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งระบบเลยจะทำก็เลยเป็นตอนนี้ก็ติดปัญหาหนึ่งถ้าเกิดเปลี่ยนเพียงระบบก็สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำยางข้นที่ไม่มีแอมโมเนียได้ครับขออนุญาตนิดนึงนะคะพอดีได้ความรู้เข้าเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยไอเราก็เลยว่าถ้าจะทำ GMP ในส่วนของการผลิตยางแผ่นลมควันโดยใช้บีเทพตรงนี้นะคะว่าถ้าน้ำยางแผ่นไม่มีฟองอากาศมีลักษณะของสีสม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการณขณะนี้เนี่ยไม่ได้ว่าชอบเคลือบของควันที่มันเข้มๆนะควันก็ต้องจางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหนียวไม่เหนียวติดกันเองของยางแผ่นก็เนื่องจากว่ายางแผ่นเวลาวางซ้อนทับกันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของกระบวนการที่การลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะการดึงทีละแผ่นซึ่งมาตรวจสอบคุณภาพถ้าจะดูในลักษณะตรงนี้เนี่ยคือเราก็สนับสนุนเต็มที่เลยนะในการที่จะทำให้งานวิจัยตรงนี้ค่ะตอบโจทย์กันกับกระบวนการที่จะต้องใช้หลัก GMP เข้ามาช่วยกระบวนการซึ่งถามว่าเกษตรกรชอบไหมถ้ามีข้อจำกัดในสิ่งที่เป็นภูเขาเป็นควันเป็นอะไรที่มีน้ำยางน้อยๆอย่างนี้ค่ะเราก็ได้ยินมาเพราะว่าอาจารย์อยู่ทางใต้นะเราก็ได้ยินว่าเกษตรกรชอบดองน้ำยางอ่ะการดองน้ำยางก็คือการใช้แอมโมเนียในการรักษาสภาพแล้วก็กว่าที่จะนำมาผลิตมันก็ต้องใช้กรดในการจับตัวมากมายนะคะแล้วอย่างเช่นที่คุณเจี๊ยบบอกอะค่ะว่าถ้าใช้สารกันกรอกเยอะก็จะมีปัญหาในเรื่องของฟองอากาศเพราะว่าสารกันกรอกก็คือโซเดียมซัลไฟด์เวลาทำปฏิกิริยากับน้ำก็เกิดเป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะใช้มากผิวยางก็มันเยิ้มนะคะสีก็คล้ำในกระบวนการยิ่งไปโดนความร้อนด้วยยิ่งสีคล้ำใหญ่อันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบนะคะสำหรับบีเทพสำหรับในเรื่องของสารรักษาสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการทำยางแผ่นถ้าเป็น 5L อะคะคุณโจ๊กใช้ได้ไหมเอาถามกลับต่อนะคะ 5L 5L น่าจะใช้ได้ครับถ้าสารเป็น 5L ใช้ได้เพราะว่าก็คือรักษาภาพได้เหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็จับตัวเหมือนคล้ายๆยางแผ่นใช่ไหม 5L ก็คือนำน้ำยางสดมาแปรรูปแต่ว่ามีการตัดฝอยใช่ไหมครับใช้ได้เหมือนกันครับสำหรับยาง 5L ครับก็อีกคำถามนึงนะคะว่าทางการยางแห่งประเทศไทยอะค่ะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เกี่ยวกับการทำ GMP ยางแผ่นลมควันอย่างไรบ้างคะสำหรับกลุ่มที่มีความพร้อมเนาะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบกิจการยางอันนี้มันก็อยู่ในส่วนที่เป็นพรบ.ควบคุมยางอยู่แล้วที่กยธ.จะต้องเข้าไปสนับสนุนในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานคุณภาพของยางทุกชนิดนะคะยางแผ่นยางแผ่นลมควันยางเครปจุดรวบรวมน้ำยางสดนะคะยางแท่งเองตรงนี้นะคะเพราะแล้วการทำมาตรฐานตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำให้ผู้ซื้อหรือผู้ใช้ยางเกิดความเชื่อถือความไว้วางใจนะคะคุณภาพที่เขาได้ไปก็จะนิ่งคงที่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นปัญหาณขณะนี้นั่นก็คือว่า
ผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถที่จะหายางที่มีคุณภาพดีได้มาก่อนนะคะพอได้ยางที่เราไปควบคุมกระบวนการที่ดีเนี่ยเขามักจะบอกว่าโอ้โหหายางแบบนี้มาตลอดชีวิตนะคะเพราะนั้นยางที่แบบนี้เนี่ยค่ะพอเขารู้กระบวนการตรงนี้เขาก็เลยบางรายนะคะอย่างเช่นผู้ที่เขาผลิตยางล้อเนี่ยเวลากลุ่มเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการที่นำยางแผ่นมาขายเนี่ยเขาบอกว่าจำทำ GMP มาก่อนเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็คือทำให้เป็นการส่งเสริมในเรื่องของคุณภาพยางของประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราเองจริงๆแล้วในที่ผ่านมาเนี่ยต่างประเทศอิจฉาเนาะอิจฉาว่าประเทศไทยทำไมผลิตยางได้เยอะมากกว่าประเทศอื่นแล้วก็ยางก็แพงมากกว่าประเทศอื่นด้วยเพราะเราบอกว่ายางของเราเนี่ยคุณภาพดีนะณขณะนั้นยังไม่ได้ทำมาตรฐาน GMP ซะด้วยซ้ำไปแต่พอมีมาตรฐาน GMP ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเขากลับกลายเป็นว่าเอ๊ะเราทำได้อะไรยังไงเราไปบอกเกษตรกรได้ยังไงทำไมเขาเชื่อเราบอกว่าเราก็มีกยธ.ไงเพราะกยธ.เองเรามีพนักงานเนี่ยควบคุมทุกจังหวัดเราคุมเกษตรกรทุกพื้นที่เราคุมสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกยธ.เพราะฉะนั้นเองตรงนี้นะคะเราเป็นตัวกลางตัวหนึ่งนะคะโดยอาศัยความรู้ทางด้านวิชาการเนี่ยแค่ไปบอกเกษตรกรว่าให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาก็สามารถที่จะนำหลักตรงนี้มาปรับใช้แล้วถ้าเกิดว่าเกษตรกรใดกลุ่มเกษตรกรใดที่เขามีความต้องการเนี่ยก็ขอรับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนได้จากกยธ.นะคะแล้วไม่ใช่เฉพาะกยธ.ณขณะนี้ธกส.เขาก็มาให้การสนับสนุนในส่วนที่สถาบันเกษตรกรหรือกลุ่มที่มีความสนใจที่จะทำมาตรฐาน GMP นะคะรวมทั้งหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็น ITAB หรือว่าของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ Mtech หรือต่อไปในอนาคตนะเป็นหน่วยที่สามารถที่จะให้การสนับสนุนสถาบันเกษตรกรได้นะคะช่วยกันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพค่ะช่วยกันทุกหน่วยงานนะคะก็มีกยธ.ประจำจังหวัดด้วยค่ะไปค่ะสุดท้ายพี่วันจะขายของอะไรหน่อยไหมคะถ้าเกษตรกรอยู่ทางภาคเหนือค่ะติดต่อไปปกติไม่ค่อยได้ขายอะค่ะส่วนใหญ่อะเกษตรกรนะเขาจะมาขอใช้แล้วเราก็จะไปแนะนำเขาตอนนี้ก็ไปทั่วทุกจังหวัดน่านแล้วก็เลยไปพะเยาไปเชียงรายอะค่ะก็ไปบางทีเขามีปัญหาเรื่องนี้ค่ะแต่เขาก็ติดต่อมาถามเราก็แนะนำเขาให้ใช้แต่จะเน้นเขาอะนะคะว่าไม่ต้องไปใช้เยอะถ้าใช้เยอะเนี่ยเขาจะเปลืองเงินไม่มีประโยชน์ให้เขาใช้แค่ปริมาณที่เรากำหนดแล้วก็ให้เขาแบบค่อยๆดูน้ำยางของเขาเองแล้วถึงจะค่อยๆปรับใช้ของเขาเองอะค่ะมันก็ไม่ได้แพงก็เลยกลายเป็นว่าของเราอะมันไปได้ทั่วพี่ไม่ขายให้เขามาหาพี่เองนะคะไม่ถนัดค่ะก็ไม่ทราบมีคำถามจากทางผู้ฟังข้างล่างไหมคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันทั้งผู้ผลิตนวัตกรรมผู้ผลิตและจำหน่ายผู้ใช้แล้วก็ผู้ช่วยพัฒนามาตรฐานนะคะค่ะก็ถ้ายังไม่ถามตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะทางทีมงานยังอยู่ค่ะก็ท้ายนี้ขอสรุปนะคะว่าสารบีเทพรักษาความสดเพิ่มผลผลิตลดมลพิษสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังแล้วก็ขอจบการเสวนาในช่วงนี้ค่ะขอบคุณวิทยากรทุกท่านมากค่ะ